ก็เป็นงานมิตรแอนด์กรีทไปดูรักจับใจนะคะละครเวทีของพี่บี้ภาพยืดนิดนึงยืมกล้องเข้ามาหัวพี่แบบฟรูมากเลยแล้วก็ชุดคือแบบคือนั่งมอเตอร์ไซค์อะค่ะใส่อย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่ซื้อเสื้อมาพอดีมันเป็นชุดคลุมยาวค่ะใส่แบบนี้แล้วก็วิ่งมาเลยนะหัวฟูภาพบรรยากาศอาจจะไม่ได้อยู่แต่มีสัมภาษณ์แน่นอนตามมุมนี้ก็ดีนะมุมนี้ดูหอมโอเคนะหอมหมดเลยอ่ะแต่พี่เตี้ยมากเลยนะคะเพราะว่าใส่ส้นสูงตามดูหน้าเล็กมากเลยตามจัดฟันน่ะแต่หล่อนะพี่ว่าคือวันที่น้องกิ๊ฟพี่เปิดไปเมื่อวานเนี่ยลาคอสลาคอสอาจจะดูแบบตอบไปหน่อยแต่ว่าพี่ว่าตอนวันอย่างวันนี้ก็ดีขึ้นทำงานหนักอ่ะทำงานเยอะแต่ว่าถ้าเข้ากล้องพี่ว่าโอเคแล้วตาน้องเป็นไงอ่ะพี่รอคือนะคือตุ้มตามาหล่ออยู่แล้วแต่การตาแดงแต่ตุ้มตามอ่ะยังไม่เท่าไหร่เพราะการต้องไปซ้อมเยอะไอ้นี่มีซิงออนต่อละครเวทีไม่เหมือนศาสตร์อื่นๆละครเวทีต้องสดไงแต่ยังละครธรรมดายังเทคได้เลยได้นะละครเวทีต้องรันสดตลอดแล้วต้องเป๊ะด้วยนะเวลาต้องสมาธิต้องอะไรเยอะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่ารายการข่าวเรื่องของเราคุยแต่เรื่องผู้ชายจริงจริงดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะครับต้องครับโอ้แต่ว่าวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษอีกครั้งนึงของรัชดาลัยเธียเตอร์ด้วยใช่ครับก็เป็นกิจกรรมมิตรแอนด์กรีทครับระหว่างแฟนคลับของตุ้มตาลแล้วก็กันนะครับก็มาร่วมกันดูละครเวทีรักจับใจเดอะโรแมนติกมิวสิคัลครับแชมป์6กับแชมป์7มาฟีเจอริ่งกันเลยแชมป์อย่าเรียกว่าฟีเจอริ่งเลยครับมานั่งดูเขาครับมานั่งดูละครครับผมแล้วก็มาพูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็มาชักชวนแฟนคลับเข้ามาลงละครนะครับผมเพราะว่าคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยแฟนคลับของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะดูแต่ผลงานของศิลปินที่ตัวเองรักแต่อย่าให้รู้ว่าละครเวทีของที่นี่เนี่ยนะครับผมดีทุกเรื่องคุณภาพทุกเรื่องครับผมต้องแบบเปิดใจว่าเนี่ยอย่างเดี๋ยวแฟนคลับตุ้มตามใช่ไหมฮะเรื่องต่อไปก็ต้องมาดูพี่การเล่นนะครับอย่างนี้ใช่ง้อนอะไรเงี้ยชื่อนี้ครับรักกับใจเป็นละครเวทีที่ผมดูมาแล้วรับรองว่าครบทุกรสจริงๆนะครับต้องมาดูกันผมเชื่อว่าทัศนคติมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของคนดูครับผมเพราะว่ามันเป็นละครเวทีแนวใหม่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นละครเวทีที่มันมีแบบดราม่าอย่างเดียวแต่มันมีเขาเรียกว่าเรื่องตลกคำคันสนุกสนานมีคอนเสิร์ตด้วยในละครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เราสามารถร่วมสนุกได้กับทุกฉากทุกซีนของละครเรื่องนี้นะครับก็คือผมได้สอบถามมาแล้วว่าแต่ละคนก็จะแบบว่ายังไม่เคยดูมาก่อนครับเดี๋ยวเนี้ยจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ผมคิดว่าชอบแน่นอนครับจะได้มาเช็คเรตติ้งให้พี่ๆไปใช่แล้วก็จะได้บอกปากต่อปากกันว่าละครเวทีเรื่องนี้มันดียังไงครับครับผมแต่เห็นว่ากิจกรรมนี้วันอาทิตย์ก็มีพี่โน่พี่ฤทธิ์ยังมีหลายๆวันถูกต้องครับก็คืออย่างที่ผ่านมาจะมียังมีแกงส้มมีแพรมีพี่เนสนะครับวันนี้ก็เป็นเราสองคนครับก็มาแจมกันไปถูกต้องครับผมก็ชักชวนนะครับผมแฟนๆทางบ้านเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับผมถ้าเกิดอยากดูละครนะครับผมว่าถ้าเกิดอยากดู acting สดๆจริงๆสนุกจริงๆแล้วขนลุกกันจริงๆเนี่ยนะครับมาดูที่นี่ครับค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือกลุยทางไว้ให้มีไซงอนใช่ไหมคะใช่ครับมีไซงอนจะมีแบบนี้ไหมคะอันนี้ต้องดูครับต้องมีเมียงกรีแน่นอนครับแล้วต้องเปิดโลกทัศน์นะครับเพราะว่าเป็นละครเวทียิ่งใหญ่นะครับต้องมาดูกันให้ได้ครับผมใหญ่มากผมบอกว่าผมรู้สึกดีใจแทนพี่กันครับที่ละครเรื่องนี้เรามีพี่กันมาเล่นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นแคสที่รวมแบบเรียกว่าศิลปินคุณภาพศิลปินคุณภาพนักร้องคุณภาพของเมืองไทยทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่รักในเสียงเพลงคนที่รักในการแสดงรักในละครนะครับเชิญชวนครับทุกๆเรื่องครับผมของรัชดาลัยเธียเตอร์ทุกๆเรื่องผมว่าทุกคนดูแล้วต้องประทับใจกับบ้านและอยากมาใหม่แน่นอนถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้ต้องการก็เตรียมฟูกนอนอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมคะก็มานั้นครับซ้อมหนักครับซ้อมหนักก็คือเราพยายามทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับละครเวทีด้วยครับแต่เดี๋ยวไปดูละครเวทีกันก่อนวันนี้รักจับใจครับผมจับเลยนะคะรักจับใจเดี๋ยวเขาสอนเต้นด้วยเขามีสอนเต้นด้วยออกมาเต้นเป็นเลยครับผมวันนี้ถ้าจับอย่างอื่นได้ไหมคะจับอะไรครับจับอะไรดีครับผมจับไหล่รักจับไหล่ครับผมเกือบไม่รอดเดี๋ยวไปรอดดูนะคะครับผมขอบคุณค่ะครับผมจับเยอะไหมใช่โอ้ยจับนานไปแล้ว